สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้จะมากล่าวเรื่องทริคในการทำแหวนนะครับแหวนดันออกนะครับใส่มือซ้ายนะครับใส่ได้ตั้งแต่เลเวล1และสามารถออฟได้นะครับโดยแนะนำเป็นทริคนะครับก็คือเราสามารถลงได้หลาย ID นะครับอยู่ที่เครื่องเราไหวไหมตัวละครทุกตัวจะต้องมีเลเวล60ขึ้นไปจึงสามารถรับเกรดได้แต่เราต้องมีตัวละคร1ตัวที่เป็นตัวละครหลักนะครับเพื่อจะฆ่าบอสนะครับบอสปาร์ตี้เนี่ยก็จะไม่ได้โหดอะไรนะมันจะตามเลเวลของเราอาจจะมีต้นไม้เกิดทีหน่อยแต่ก็ไม่ถึงกับน่าเกลียดนะครับเคลียร์มอนสเตอร์ให้หมดนะครับเพราะว่าต้นไม้จะเกิดช้าผมเคยครั้งนึงนะผมไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรนะผมไม่ได้เคลียร์มอนสเตอร์ในระหว่างทางให้หมดผมเข้ามาหาบอสต้นไม้มันเกิดมากเลยอะเกิดทีละ7ต้นน่ะ5ต้น7ต้น5ต้น7ต้นผมตีไม่ทันผมเลยไม่รู้มันเป็นเพราะอะไรผมอาจจะฆ่าบอสฆ่ามอนสเตอร์ระหว่างทางไม่หมดผมเดาว่างั้นนะเพราะว่าในครั้งนั้นผมรีบเข้าผมนึกว่ามันไม่เกี่ยวไงแต่ว่าครั้งอื่นๆหลังจากเคลียร์มอนสเตอร์หมดก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับโอเคมาเรื่องของทริคนะครับ1คือทุกตัวจะต้องมี60นะครับที่จะมาทำเควสนะเพื่อเอาแหวนนะครับเพราะว่าลงครั้งแรกได้แหวนชัวร์ๆ1ครั้งนะครับ1ครั้งสำหรับครั้งต่อไปก็สุ่มการฆ่าบอสแล้วแต่ว่าโอกาสจะดรอปไม่ดรอปนะครับซึ่งก็ดรอปยาก เพราะฉะนั้นการปั๊มเนี่ยจะเป็น ID แรกครั้งแรกมากกว่ามาเริ่มกันเลยนะครับ1สร้างปาร์ตี้ขึ้นมานะครับ2เปิดตัวละครอื่นอีกหน้าจอขึ้นมาเท่าที่เราสามารถเปิดหน้าจอไหวนะครับเราต้องเปิดหน้าจอให้ครบทุกตัวทุกตัวต้องออนในปาร์ตี้นะครับคือในระหว่างออนแล้วเนี่ยออกได้แต่มากล่าวก่อนในตอนเริ่มแรกอยู่หน้าดันเนี่ยทุกตัวต้องออนนะครับต้องออนแล้วก็ใช้หัวคุยเข้ามาในเควสหัวที่เราจะเอามาผ่านเควสหลังจากคุยเข้าเควสเปิดดันเข้ามาเรียบร้อยแล้วหน้าจออื่นๆนะครับปิดได้เลยทันทีนะครับปิดได้เลยทันทีเหลือแค่ตัวเดียวนะครับเหลือแค่ตัวเดียวไม่จำเป็นที่จะต้องค้างเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะหนักหนาสาหัสสำหรับเพื่อนที่แบบไม่ไหวเนี่ยก็จะตอนที่ก่อนเข้าดันครั้งแรกเท่านั้นนะครับเท่านั้นที่เหลือไม่มีปัญหาอะไรเข้าได้นะครับแล้วก็ดันนี้ไม่สามารถรับเควสรับปาร์ตี้ในระหว่างเข้าดันหรือออกดันได้แล้วรับไม่ได้นะครับมันล็อกเอาไว้เพราะฉะนั้นเราจะต้องตั้งปาร์ตี้ก่อนเข้าเควสก่อนเข้าดันนะครับคราวนี้เมื่อเราฆ่าเรียบร้อยแล้ววิธีเปลี่ยนก็คือเอาตัวนี้ออกไปนะครับแล้วก็อย่าเพิ่งปิดหรือทำลายดันนะครับแล้วก็ไปล็อกอินเข้าตัวอื่นนะครับแล้วก็เข้ามาในดันได้เลยพอเข้ามาในดันเสร็จก็วิ่งมาคุยกับตัวนี้ก็จะได้แหวนเลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปเปลี่ยน ID แล้วเข้ามาให้ดูนะครับโดยที่จะเอาตัวนี้ออกเลยนะครับออกเลยเดี๋ยวออกให้ดูเลยออกดันเลยนะครับไม่มีปัญหาครับเพียงแต่ว่าอย่าทำลายดันนะครับอย่าทำลายดันนะครับปล่อยดันเอาไว้ก่อนผมไม่น่าจะว่าทำลายดันแล้วมันจะเข้าได้ไหมแต่ผมขอไม่เสี่ยงขอไม่เสี่ยงนะครับเอาหลบมาเดี๋ยวผมจะไปออน ID อื่นนะครับโอเคผมเปลี่ยนมาอีก ID นึงแล้วนะครับจะเห็นว่านะครับอยู่ในปาร์ตี้เดียวกันนะครับแต่ดันเจี้ยนยังอยู่นะครับคนที่จะทำลายดันเจี้ยนได้ต้องเป็นหัวปาร์ตี้เท่านั้นนะครับแล้วก็เข้าไปแค่นั้นเองนะครับแล้วก็วิ่งไปให้ถึงตัว NPC จะมีคำสั่งให้คุยนะครับเข้าดันเจี้ยนนะครับจะสามารถเข้าได้เลยเห็นไหมครับแล้วดันเจี้ยนลงแล้วนะครับลงแล้วเราก็วิ่งอย่างเดียวนะครับวิ่งอย่างเดียวไปคุยนะครับก็ได้แล้วนะครับสำหรับตัวแรกอย่าลืมนะครับเลเวล60นะครับการที่จะปั๊มเลเวล60มาเพื่อล่าแหวนเนี่ยผมก็คิดว่า ไม่ค่อยคุ้มสักเท่าไหร่นะครับเพราะแหวนเนี่ยก็ไม่ได้แพงหนักหนาอะไรแล้วถ้าเราไปปั๊มอย่างนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้ของเนี่ยออกตลาดเยอะเมื่อของออกตลาดเยอะมันก็ไม่มีราคานะครับราคาตกนะครับเป็นกลไกตลาดนะครับเพราะฉะนั้นก็ลองดูแล้วกันนะครับลองดูแต่ว่าอยากได้ให้แหวนมันดีเอามาใส่สักมือขวาเพราะมันใส่ได้รู้สึกมันจะมีแค่มือขวามือเดียวนะมือขวาของเราก็ซ้ายของจอนะเพราะฉะนั้นก็กลางๆหรือว่าใครอยากจะปั๊มขายก็เอาก็เลือกเอานะครับเลือกเอาเพราะว่าในเซิร์ฟนี้ผมอย่างน้อยผมก็จะขายได้แบบไม่ออกก็800,000แบบพ็อปเนี่ยอย่างน้อยๆก็ล้านหนึ่งนะครับล้านหนึ่งออฟบีวันนั้นก็นะก็ขึ้นถึง 5-6 ล้านนะครับโอเคครับคุยถ้าเป็นครั้งแรกนะครับเห็นไหมครับได้แหวนเลยทันทีนะครับถ้าเป็นครั้งแรกของตัวละครนะหลบก่อนเดี๋ยวผมเอาอีกตัวมาคุยนะครับให้เรียบร้อยเดี๋ยวเราค่อยไปโอนแหวนนะครับนะครับแหวนมันจะมีข้างเดียวนะครับจะมีข้างขวาใช่ไหมอันนี้ซ้ายขวาไม่รู้แต่ถ้าให้ดูตัวละครเนี่ยมันคือข้างขวา โอเคเดี๋ยวผมเปลี่ยนอีก ID นะครับ
โอเคก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับสำหรับตัวนี้ก็คุยแกนเรียบร้อยไปแล้วนะครับเดี๋ยวถึงก็คุยแล้วเข้าดันเหมือนเดิมนะครับแล้วก็วิ่งไปเลยเพียงแต่ว่าตัวนี้ไม่มีบัฟก็ช้าหน่อยนะช้าหน่อยทริคนี้สามารถใช้ได้เลยนะครับใช้ได้เลยสำหรับคนที่มีหลายหน้าจอสำหรับคนที่มีเครื่องที่เปิดหลายหน้าจอไหวนี่ก็สบายเลยครับรอบหนึ่งอาจจะทำได้ถึง4-5วงเลยทีเดียวก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรนะครับก็ควันออกก็ไม่ยากครับจริงๆเนี่ยควันออกเนี่ยนี่ผมยังหลงอยู่ตัวเลยนะควันออกเนี่ยเอาไปเก็บด้วยในดันออกชั้น2นะครับคนเขาไปปล่อยโฮมูคุสไว้เนี่ยเราก็ไปนั่งเก็บวิ่งเก็บนะผมไปวิ่งเก็บมาประมาณ20 นาทีนะได้มาประมาณ200ชิ้นหรือ100ชิ้นเนี่ยผมไม่แน่ใจ180ชิ้นนะผมเตรียมไว้เพื่อออฟแวนใช่4144 2843 4416รู้สึก160ชิ้นนะครับเดี๋ยวจะไปออฟแวนด้วยเพราะนี่เตรียมแหวนไว้4วงแล้วว่าจะรอให้ครบ6วงค่อยออฟเกี่ยวขี้เกียจไปวิ่งเก็บมันเก็บง่ายครับแต่ขี้เกียจสรุปคือขี้เกียจหรือว่าคนอยากจะเก็บวันออกเอาไปตั้งร้านขายก็ได้ครับก็ได้ก็มีคนขายอยู่ก็พอมีราคาเหมือนกันเสียเวลาชั่วโมงครึ่งชั่วโมงนี่อาจจะได้เงินเป็นล้านเหมือนกันนะครับไม่จำเป็นจะต้องไปดันโหดๆอะไรเงี้ยแค่อยู่ตรงนั้นก็สามารถหาของขายได้เพราะว่าผู้โฮมูคุสเนี่ยเขาไม่เก็บของอยู่แล้วนะครับส่วนใหญ่เขาจะปล่อยนะหรือว่ามีคนไปวิ่งเก็บเขาก็ปล่อยนะครับเพราะว่าเป็นคล้ายๆกับเรื่องปกตินะครับเขาไม่ได้อยู่หน้าจอเป็นส่วนใหญ่หรืออยู่หน้าจอเพื่อเก็บขยะเขาก็ขี้เกียจนะครับโอเคครับได้แหวนอีกวงนะครับก็แค่นี้นะครับสำหรับทริคการเปิดหลายหน้าจอเพื่อทำเควสนะครับเดี๋ยวจะกล่าวหลักสำคัญอีกอย่างนึงนะครับเผื่อลืมนะครับเป็นการเน้นนะครับ1คือก่อนเข้าดันเจียนครั้งแรกปาร์ตี้ทุกตัวต้องอ่อนนะครับต้องออนให้ได้พอออนเสร็จแล้วเอาตัวหลักที่จะฆ่าบอสเข้าไปในดันเจียนนะครับแล้วตัวอื่นเนี่ยปิดหน้าจอได้เลยนะครับปิดหน้าจอได้เลยเมื่อฆ่าบอสเรียบร้อยแล้วก็สามารถเอาตัวหลักเนี่ยออกได้เลยนะครับปิดหน้าจอได้เลยออกดันได้เลยครับเพียงแต่ว่าอย่าทำลายดันเท่านั้นเองนะครับต้องเก็บดันเอาไว้ก่อนเท่านั้นเองที่เหลือก็สลับหน้าจอเพื่อมารับแหวนนะครับมารับแหวนก็ไม่มีอะไรนะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวจะแหวนไปรวมกัน4วงแล้วก็จะออกคลิปต่อไปก็คือจะออฟแหวนนะครับเคยออฟแล้วแต่ว่าเคยออฟแค่วง2วงแล้วมันระเบิดบ่อยมากเลยแต่ผมจะไม่อะไรอ่ะไม่เปลี่ยนออฟแล้วจะปล่อยมันคือมันได้อะไรก็เอาเพราะว่าผมเคยมาลองผมสะสมไว้4วงแล้วมันไม่ได้ออฟที่ต้องการผมก็ไปวิ่งเก็บฟันออฟแล้วเอามาเปลี่ยนแล้วมันไม่ได้ต้องการผมก็ไปวิ่งเก็บเปลี่ยนแล้วมันระเบิดหมดเลยทั้ง4วงอ่ะคือเปลี่ยนบึมบึมโอกาสระเบิดสูงมากมากเพราะฉะนั้นเมื่อมันระเบิดเนี่ยทุนหมดหายหมดเลยนะเพราะฉะนั้นอย่าเสี่ยงครับถ้ามันออฟไม่ดีเนี่ยเราก็ขายนะครับ800,000 ล้านนี่มันออกนะครับสำหรับเซิร์ฟผมนะไอริสนะครับเซิร์ฟอื่นนี่ผมไม่รู้นะครับโอเคครับขอบคุณครับสำหรับทริคนี้ขอบคุณมากครับ